สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะกลัวไม่สนิทตอนนี้เราก็อยู่กับพี่นิดนะคะแล้วก็วันนี้เรามาสัมมนาคอร์สอะไรนะคะพี่นิดเจ้าแห่งการสื่อสารของโค้ชศิริลักษณ์ครับวันนี้พี่นิดได้อะไรบ้างจากคอร์สเจ้าแห่งการสื่อสารก็หลายอย่างเลยครับโค้ชแกสอนตั้งแต่ทักษะของการสื่อสารว่ามีอะไรบ้างที่เป็นพื้นฐานการตั้งแต่การแสดงออกท่าทางการพูดต่างๆครับผมอยากเป็นคนมีเสน่ห์ต้องทำยังไงคะจะเป็นคนมีเสน่ห์ทำยังไงยิ้มเยอะๆเอาที่แบบเป็นทริคให้กับเพื่อนๆได้ชอบเชื่อช่วยชอบเชื่อช่วยก็คือชอบทำให้คนเราชอบครับผมเสร็จแล้วก็เชื่อก็คือคนเชื่อถือเสร็จแล้วอย่างเขาก็ช่วยเราครับผมครับคนจะซื้อสินค้าของเราเนี่ยเราต้องทำให้ลูกค้าชอบเชื่อช่วยเขาจะอาจจะซื้อจากประตูใดประตูหนึ่งก็ได้อาจจะซื้อเพราะเชื่อก็ได้ใช่ไหมคะเราต้องโน้มน้าวคนใช่ไหมใช่ครับผมก็เดี๋ยวบ่ายนี้ก็จะเจอหลักการโน้มน้าวของโค้ชอีกที่โค้ชได้โปรยไว้แล้วว่าเจ๋งที่สุดเดี๋ยวออบจะมาแชร์นะคะว่าเราจะเป็นปรมาจารย์แห่งการโน้มน้าวได้ยังไงนะคะแล้วก็เอ้ยคนเราต้องมีอะไรนะสี่อะไรนะสี่ล้อรถต้องขับเคลื่อนด้วยสี่ล้อคนเราจะใช้ชีวิตต้องมีสี่เก่งเก่งหนึ่งคือเก่งคนเก่งตนเก่งอะไรเก่งตนคนงานแล้วก็เก่งเงินคนเรานะคะจะประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่เก่งงานอย่างเดียวจะต้องเก่งคนด้วยถ้าเราเก่งงานอย่างเดียวมันก็ขับเคลื่อนไปไม่ได้ถูกไหมพี่พี่ลองพูดให้ฟังหน่อยก็ส่วนมากนะครับคนไทยเราจะเก่งงานกันทุกคนเลยแต่ว่าใช่ไปเรียนหนังสือแล้วก็อะไรนะไปเรียนหนังสือกลับบ้านไปเรียนหนังสือกลับบ้านใช่ไม่ได้สนใจเพื่อนไม่ได้สนใจอะไรไม่ปาร์ตี้ไม่อะไรนะคะเรียนหนักพี่นิดเป็นไหมตอนเป็นวัยรุ่นเป็นแบบนั้นไหมอ๋อปาร์ตี้เป็นหลักครับอันนี้ไม่ใช่เด็กน้อยนะเลยเก่งคนอันนั้นปาร์ตี้เป็นหลักเลยเก่งคนเก่งคนเราเก่งคนแต่เราไม่เก่งงานถ้าเราเก่งแต่งานนะคะเราไม่เก่งคนเราก็ขยายตัวไม่ได้อย่างพี่นิดนะคะก็มีทีมงานหล่อมากน้องแบงค์บกมือหน่อยน้องแบงค์แล้วก็พี่อะไรนะคะพี่หยีพี่อี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ในคลิปต่อไปนะใครอยากจะรู้นะคะใครอยากได้เบอร์น้องแบงค์นะคะไลฟ์คลิปต่อไปนะคะหล่อมากสเตปเบอร์นะคะต่อเก่งคนเก่งงานนะคะถ้าเราเก่งแต่งานเราก็ต้องเป็นลูกน้องเขาไปเรื่อยๆเพราะเราขยายตัวไม่ได้โอเคแหละเราอาจจะต้องเป็นลูกน้องแต่เราจะขึ้นตำแหน่งไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรนะเพราะเราต้องใช้คนอื่นทำงานบ้างเพราะเราคนเรามันเก่งทุกอย่างไม่ได้เพราะเราไม่สามารถจะทำทุกอย่างได้ด้วยตัวของคนเดียวแล้วเราจะต้องเก่งเงินเพราะบริหารจัดงานจัดการเงินให้ดีนะครับผมมีร้านหนึ่งใช้สองล้านมีร้านใช้สองล้านเจ๊งนะครับอย่างนั้นเคยได้ยินไหมครับขายดีจนเจ๊งอย่างนี้แหละครับคือการไม่เก่งเงินได้แต่หน้าไงครับใช่บริหารจัดการไม่ได้ขายดีทุนก็หายใช้เงินเยอะอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เจ๊งครับยอดขาย5ล้านงบโฆษณา10ล้านขายดีจนเจ๊งนะคะอันนี้มันก็เราจะต้องถ้าเราเก่งทุกอย่างนะคะเก่งคนเก่งตนรู้ตัวเองว่าเป็นยังไงเก่งงานเก่งคนแล้วก็เก่งงานแต่ไม่เก่งเงินนะคะมันก็ไม่สามารถที่เราจะมีชีวิตอยู่รอดได้เพราะว่าเราต้องกินข้าวกินปลานะคะต้องใช้ชีวิตประจำวันปัจจัย4เราต้องมีคนเราเนาะถ้าไม่ผ่านพ้นเรื่องเงินไปได้เนี่ยถ้าเรื่องเงินไม่พ้นมันก็เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะคะมันก็ทำอะไรยากเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเรานะคะถ้าจะได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จต้องเก่งกี่อย่างคะเก่งต้นเก่งคนเก่งงานและก็เก่งเงินครับ1ต้องรู้ว่าเราเป็นอะไรเราเก่งอะไรเราถนัดอะไรมีพรสวรรค์อะไรเก่งคนคือเราต้องรู้ว่าบุคคลแต่ละบุคคลมีคุณสมบัติยังไงให้เรามองคนเหมือนเป็นผลไม้อะค่ะเราคงไม่คาดหวังความหวานจากมะนาวใช่ไหมคะเราคงไม่คาดหวังความหวานจากเกลือเราต้องรู้ว่าคนคนนั้นคืออะไรนะคะเราคงไม่คาดหวังความ
ความอะไรอ่ะความหวานจากความเปรี้ยวจากแอปเปิ้ลสีแดงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแอปเปิ้ลมันอาจจะมีหลายพันถ้าอยากได้ความเปรี้ยวก็ต้องกินมะม่วงไอ้กินแอปเปิ้ลเขียวใช่ถ้าต้องการกินแบบหวานกรอบก็ต้องวอชิงตันแอปเปิ้ลถ้าชอบเนื้อทรายก็ต้องกินแอปเปิ้ลอะไรนะฟูจิป่ะก็ให้เราเลือกไม่ใช่ว่าเราจะไปเรียกร้องอะไรจากคนที่เขาไม่มีนะคะเราต้องเลือกใช้คนจากคุณสมบัตินะคะเก่งคนเก่งเอ้ยเก่งตนเก่งคนเก่งงานแล้วก็เก่งเงินแค่นี้นะคะชีวิตเราก็แบบว่าดีงามเฮ้ยลืมเนาะออบชอบตรงคำหนึ่งนะคะเก่งตนเนี่ยไม่ใช่ว่าเก่งแต่รู้นะคะแต่เราต้องรู้ถึงสุขภาพของตัวเราเองด้วยว่าตอนนี้สุขภาพเราไม่ดีเราจะต้องทำยังไงกับสุขภาพของเราอะไรอย่างเงี้ยคนมักจะมองแต่จิตวิทยาลืมมองว่าเฮ้ยเรื่องสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเดี๋ยวออบกับพี่นิดนะคะขอจบการไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนพี่นิดชื่อเฟซพี่นิดชื่ออะไรนิคหัตถชัยครับชื่อเฟซก็ยากแล้วนะคะเลิกคบนะคะก็เดี๋ยวพี่นิดออบกำลังจะบังคับให้พี่นิดเนี่ยเปิดเพจของตัวเองนะคะจริงๆแล้วพี่นิดเนี่ยมีโปรดักชันเยอะมากนะคะแล้วก็มีทริคในการขายนะคะเป็นเซลล์นะคะแล้วก็เป็นคนที่เห็นครั้งแรกก็น่าประทับใจแล้วแต่ไม่ยอมทำเพจค่ะเรียนสัมมนาไปกี่ร้านแล้วคะเอามาต่อยอดคือไม่เอามาหาเงินก็ได้ค่ะเอามาแบ่งปันกับปวงชนบ้างนะคะเรียนมาเยอะแล้วก็ต้องแบบเหมือนกับแบ่งปันให้กับสังคมบ้างนะคะเดี๋ยวออบจะบังคับให้พี่นิดนะคะเปิดเพจแล้วก็แบ่งปันความรู้ถ้าเกิดใครสนใจนะคะเดี๋ยวออบจะแชร์เพจของพี่นิดอีกรอบนึงแล้วก็อาจจะแบบออบอาจจะติดต่อให้พี่เขามาเป็นบล็อกเกอร์นะคะให้กับเว็บไซต์ Celeb Expert ของออบนะคะตอนนี้กำลังบังคับขู่เข็นกันอยู่นะคะ โอเคแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย